เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายประทานทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาไหนก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอาวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแสดงดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียว
ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตละคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆอยู่ภายในตั้งแต่กายมันด้วยละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจละหยุดนิ่งธรรมกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดก็หากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้
อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกปกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยื่อบนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยเนี่ยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้ได้จ้ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ้าที่เราจำลองถ่ายทอดเอามาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็มีผู้บรรลุธรรมมีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมมาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตอวโตมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ได้ในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาเบาสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ